สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะครับอยู่กับผมแอร์เววี่ว่าด้วยเรื่องของการเปิดเซิร์ฟปลั๊กอินบวกกับม็อดนะครับก็จะหนีไม่พ้นโมฮิ M4 โอเคนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนเจ้านี้กันครับขั้นตอนแรกนะครับเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาจากนั้นนะครับพิมพ์ไปว่าโมฮิ M4 กดลิงก์นี้ได้เลยมาที่ปุ่มดาวน์โหลดตรงนี้คุณสามารถมาเลือกเวอร์ชันได้ 1.12 1.16.5 แต่น่าเสียดายหน่อยนะครับที่มีเวอร์ชันสูงสุดแค่ 1.16.5 นั่นเองนะครับไอ้นี่ไม่ต้องเข้าใจผิดว่าเป็น 1.17 นะตอนแรกผมก็มองอย่างนั้นแหละถ้าคือเครื่องหมายตกใจแบบนี้นะครับไม่ต้องตกใจตามเครื่องหมายนะครับใครใช้ Microsoft Edge นะครับกดไปที่จุด3จุดตรงนี้และคลิกคำว่าคลิปได้เลยจากนั้นนะครับให้ลง Java ครับซึ่ง Java ที่คุณอยากลงนะครับคุณจะเลือกเป็น Java 8หรือ Java 16ก็ได้นะครับนะครับก็ดาวน์โหลดมาเสร็จสับจากคำอธิบายใต้คลิปนะครับผมจะมีทั้ง2ช้อยให้เลือกเลยคุณก็เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็กดติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับพิมพ์ไปว่า Ford 1.16.5 นั่นเองนะฮะเพราะว่าฝั่งเซิร์ฟเวอร์เป็น 1.16.5 ฝั่งของ Ford ก็ต้องเป็น 1.16.5 เช่นเดียวกันนะครับให้ท่านผู้ชมดาวน์โหลดตัวเวอร์ชันล่าสุดมานะครับนะครับตัวนี้เลยแล้วก็ติดตั้งอะไรเสร็จสับให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับก็เปิด Minecraft Launcher ของท่านผู้ชมขึ้นมานะครับแล้วก็ไปที่ Installation กดคำว่า Newแล้วก็เลือกเวอร์ชันที่มันมีคำว่า Ford ในนั้นเลยนะครับเป็น 1.16.5 เวอร์ชัน 36.2.8 นะครับณปัจจุบันนี้นะครับตอนนี้ของผมเป็น 36.2.8 นั่นเองนะแล้วก็รันได้เลยสร้างโฟลเดอร์ในหน้านี้นะครับและในโฟลเดอร์นี้นะครับก็ให้สร้างไฟล์ text ขึ้นมาให้ชื่อว่ารันส่วนใครแก้ชื่อแล้วนะครับไม่มีคำว่า .txt อยู่ในนี้นะครับให้ท่านผู้ชมกดไปที่ตัวไอมุมขวาบนตรงนี้ได้เลยแล้วก็ไปยังนาทีที่ 3.46 เพื่อดูวิธีเปิดมันมาได้นั่นเองนะครับโอเคเข้าเรื่องต่อเปิดไฟล์ run.txt ขึ้นมาและพิมพ์ตามนี้ครับจะว่า -xms1024m ตัวใหญ่ตัวเล็กพิมพ์ตามผมให้หมดนะครับ -jar server.jar ไอ้ตรงเจ้าตัว server.jar เนี่ยนะมันก็คือลิงก์เข้าไปที่ตัวเปิดเซิร์ฟของเรานั่นเองซึ่งเรายังไม่ย้ายเข้ามานะครับเดี๋ยวเราจะย้ายเข้ามาแล้วก็แก้ชื่อเป็น server.jar นั่นเองแล้วก็เพิ่มไปว่า no gui ด้วยนะครับแล้วก็พิมพ์ขึ้นมาทันใหม่พิมพ์ว่า pause นะฮะนะครับจากนั้นเซฟนะครับกดไฟล์แล้วก็กดเซฟตรงนี้ได้นะฮะปิดหน้าต่างนี้ไปได้เลยนะครับจากนั้นนะครับก็นำไฟล์เจ้าตัว mohit.jar ย้ายเข้ามาในนี้นะครับนะครับแก้ชื่อของเจ้าตัว mohit.jar หน่อยนะครับให้เป็น server.jar ตามที่เราตั้งไว้ใน run.txt นี่แหละนะแล้วก็เปลี่ยนชื่อเจ้าตัว run.txt นะครับให้กลายเป็น run.bat นั่นเองจากนั้นนะครับก็ให้เปิดขึ้นมาได้เลยนะครับก็จะเด้งมาหน้าต่างนี้นะครับระยะเวลาการโหลดนะครับขึ้นอยู่กับความเร็วเน็ตและความเร็วเครื่องของคุณด้วยนะครับใช้เวลาสักประมาณ 5-10 นาทีนะครับก็ให้รอกันไปนะก็รอสักพักไม่สักพักเลยแหละนะแต่รอหน่อยแล้วกันไปทำแล็บระหว่างมันเตรียมไฟล์อะไรให้เสร็จนะครับนะครับมันก็จะหยุดถามแล้วว่าคุณต้องการยอมรับกฎ EULA หรือไม่นะครับนะครับมันจะสะดวกตรงที่ว่าเราไม่ต้องไปแก้ไขไฟล์ EULA ในนี้เลยนะครับมันจะมีให้เลยในนี้นะครับให้พิมพ์ไปว่า True นะครับเพื่อ Continue โอเคก็ Enter ไปแล้วจะเข้าสู่ขั้นตอนการเปิดเซิร์ฟปกติเลยนะครับนะครับตั้งแต่ตรงนี้เป็นต้นไปนั่นเองนะครับเวลาเปิดรอบต่อมาเนี่ยนะมันก็จะขึ้นตรงนี้เป็นต้นไปนะโอเคนะครับก็รอสักพักครับตรงนี้ไม่นานเหมือนกันนี่ล่อเข้าไปฮะ Oh my god Wow What the เรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาลงม็อดและปลั๊กอินโชว์กันเลยแล้วเล่นโชว์ให้ดูด้วยนะซึ่งปลั๊กอินและม็อดที่ใช้นะครับนะครับมาฝั่งของม็อดก่อนของม็อดเนี่ยนะผมจะใช้เป็นเจ้าตัวม็อดปืนของมิสเตอร์คลีฟิตนะฮะส่วนเจ้าตัวปลั๊กอินนะครับผมจะใช้เป็นปลั๊กอินชิทิเซนนะครับที่มันสามารถสร้างเป็น NPC หลายๆตัวได้นะครับไม่ใช่วิลเลจเจอร์นะเป็น NPC หลายๆตัวได้เลยนะครับก็ใครเป็นสายเปิดเซิร์ฟก็จะรู้ดีว่าชิทิเซนมันทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวโชว์ให้ดูกันนะครับเดี๋ยวรู้เองนะฮะโอเคนะครับขั้นตอนการลงก็ง่ายดายมากนะครับในเจ้าตัวโฟลเดอร์เซิร์ฟของเราเนี่ยนะมันก็จะมีโฟลเดอร์ mod กับโฟลเดอร์ plug in เสร็จสับเลยก็ mod ก็ลงส่วนของ mod นะครับ plug in ก็ลงส่วนของ plug in นะครับโอเคและอย่าลืมนะครับฝั่งที่เซิร์ฟเวอร์ลง mod นะครับ
ฝั่งไคลแอนต์หรือฝั่งตัวเกมต้องลงตามด้วยนั่นเองนะครับนะฮะแต่ยกเว้นม็อดที่เป็นฝั่งของเซิร์ฟเวอร์ไซด์ออนลี่นะนะครับในเว็บไซต์ที่ไว้ใจได้นะครับอย่างเช่น Cruiseforge ก็จะมีบอกด้วยนะครับคนเขียนคนพัฒนาบอกเขาก็จะบอกว่าเอ้ยนะครับปลั๊กอินเนี้ยเนี่ยนะทำมาเพื่อฝั่งของเซิร์ฟเวอร์เท่านั้นทำมาเพื่อฝั่งของตัวเกมเท่านั้นนะครับก็จะเขียนว่า Client and Only คือตัวเกมนะฮะแต่ถ้าไม่เขียนอะไรเลยนะครับให้สันนิษฐานก่อนไว้เลยนะครับว่ามันต้องโหลดทั้ง2อย่างทั้ง2ตัวนะครับก็คือเซิร์ฟเวอร์กับเจ้าตัวเกมนั่นเองนะฮะซึ่งเจ้าตัวม็อดปืนของมิสเตอร์เคฟิตเนี่ยนะมันต้องโหลดทั้งฝั่งตัวเกมและฝั่งของเซิร์ฟเวอร์นั่นเองก็ก๊อปปี้มันมานะครับแล้วก็มาใส่ในตัวเกมได้เลยนะฮะโอเคลงเรียบร้อยส่วนวิธีให้เพื่อนเล่นได้นั้นนะครับก็สามารถไปไล่ดูคลิปต่างๆได้ในช่องนี้เลยนะครับมีเพียบเลยไปดูกันด้วยล่ะโอเคขายของสาแก่ใจแล้วนะก็เดี๋ยวมาทดสอบให้ดูกันเลยนะครับโอเคท่านผู้ชมเข้าเซิร์ฟมาแล้วนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวเรามาทดลองให้ดูเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมขออนุญาตเสกปืนนะครับนะครับซึ่งปืนของเรานะครับก็มีพร้อมเลยผมจะเอา Assault Rifle กับเจ้าตัวบาซูก้าแล้วกันนะนี่ครับอันนี้ไม่ได้ปืนทิปหรือว่าปืนโอลพ่อแต่อย่างใดนะครับปืนที่มันใช้ได้จริงๆเดี๋ยวยิงหัวชาวบ้านให้ดูเนี่ยขอโทษด้วยนะไมเซกไอรอนโกเลมดีกว่าหน้ามันเคี้ยวกว่าเนี่ย SMP มันจัดผมไปเยอะมากไม่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 เห็นไหมสะเทือนเลยทีเดียวเชียวนะครับโอเคผมไม่เป็นไรแล้วนะอยู่ในโหมดครีเอทีฟนะทำเหมือนเป็นเด็กเลยโอเคนะครับก็อีกอย่างหนึ่งที่มันใช้ได้คือปลั๊กอินที่ผมลงไปได้นั่นเองนะครับนะครับซึ่งปลั๊กอินนะครับผมลงเป็นชิติเซนนะครับมันก็จะเซ ABC ไม่ได้นะครับเดี๋ยวขอใช้คำสั่งนะครับเป็นใครดีนะครับเอาเป็นทับ NPC นะครับผมจะสร้าง NPC มา1ตัวนะครับ create ให้ชื่อมันว่าเอาเป็นตัวสีฟ้าๆแล้วกันนะฮะCF ทั้งมันเถอะ CF LVV นะครับโอเคสร้าง CF LVV ที่มันนั่งก้มหัวอยู่ไม่สิยืนก้มหัวอยู่แล้วเรียบร้อยผมลืมให้หัวมันชี้ขึ้นแม่นะครับก็สร้าง NPC ได้นะครับก็เหมือนจะตัวเซิร์ฟเวอร์ปลั๊กอินธรรมดาเลยนะครับแต่สิ่งที่ทำไม่ได้และผมทดลองมาแล้วนะครับก็คือปลั๊กอินสปีดรันเนอร์ของผมนะครับไม่สามารถใช้งานกับเจ้าตัวโมฮิตได้นั่นเองเสียใจด้วยนะนะใครที่กำลังลงอยู่อันนี้เอาเป็น Hello World แล้วกันตั้งชื่อไม่ออกก็ Hello World ไปนี่นะครับมี Hello World กับ FC Avery นะครับยืนข้างกันอยู่นะครับนะฮะก็ประมาณนี้แล้วก็บองซูก้าก็ยิงโค่นชาวบ้านได้ขออภัยด้วยเรียบร้อยก็เซิร์ฟมันจะหน่วงๆนิดนึงเครื่องผมไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นนะโอเคก็ลองอะไรเล่นๆหน่อยนะครับอย่างเช่นขอซ่อมไอ้บ้านปึ๊บๆเรียบร้อยปิ้วเอ้าปึ้งยังไม่ล่วงยังไม่ล่วงเว้ยแม่อึดจริงๆอึดจริงๆไอ้พวกนี้ตายกันเป็นลากองนะนะครับก็เอากระสุนมาสาดใส่ชาวบ้านได้2ทีตาย3ทีตายก็โอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นยังไงครับชอบกดไลค์ให้กดแชร์กด Subscribe ให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับ LVV โอเคนะครับก็ตอนนี้นะครับผมขอระเบิดภูเขานี้ทิ้งไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ผมไปก่อนละบาย